ปัญหาเศรษฐกิจจีนที่หดตัวในปีหน้านะคะอาจจะส่งผลกระทบมายังภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยได้ค่ะดร.วิชัยวิรัตกพันธ์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารธอส.บอกว่ามี2ปัจจัยที่ต้องจับตาค่ะปัจจัยแรกนั่นก็คือเรื่องของกำลังซื้อของนักลงทุนจีนค่ะถ้าเขามีรายได้ที่ลดลงนั่นหมายความว่ากำลังซื้อในประเทศเขาไม่มีก็จะไม่มีเงินเหลือมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศไทยค่ะส่วนปัจจัยที่2นั่นก็คือเรื่องของ over supply ของอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาดจีนนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศจีนประสบปัญหาเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทำให้มีคอนโดค้างสต็อกอยู่เป็นจำนวนมากค่ะนั่นอาจทำให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ได้สนับสนุนให้นักลงทุนออกมาซื้ออสังหาริมทรัพย์นอกประเทศของตัวเองค่ะสาเหตุที่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าจากตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับห้องชุดของชาวต่างชาติในช่วง9เดือนแรกของปี2566นี้พบว่ามีมูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก52,000 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 40% ค่ะโดยในจำนวนนี้นะคะสัญชาติที่โอนห้องชุดอันดับ1ก็คือสัญชาติจีนนั่นเองมีสัดส่วนประมาณสัก 50% ของมูลค่าทั้งหมดเลยล่ะค่ะ